สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวข้อที่2ค่ะโจทย์นะคะสามเหลี่ยม RST มีพื้นที่52ตารางเซนติเมตรมีความสูงน้อยกว่า2เท่าของความยาวของฐาน ST อยู่3เซนติเมตรจงหาความยาวของฐาน ST นะคะข้อนี้ก็คือให้หาความยาวฐานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดให้ความยาวฐานเป็น x นะคะและเขาบอกว่าความสูงคือรากจากจุดยอดนะคะมาตั้งฉากกับฐานนะคะเขาบอกว่าความสูงน้อยกว่า2 เท่าก็คือ 2x ความยาวฐานอยู่3ก็คือลบ3นะคะทีนี้เขากำหนดมาว่าพื้นที่เท่ากับ52ตารางเซนติเมตรก็เลยจะใช้ตัวนี้แหละค่ะมาหาความยาวฐานนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาเขียนสูตรกันเลยนะคะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะสูตรก็คือเซน1ส่วน2นะคะคูณฐานแล้วก็คูณสูงค่ะเซน1ส่วน2ฐานเรากำหนดให้เป็นตัว x นะคะและสูงเราก็กำหนดให้เป็น 2x ลบ 3 แบบนี้นะคะพื้นที่โจทย์กำหนดมาว่า52ก็ใส่52นะคะโอเคทีนี้ก็คูณแจกแจงเข้าไปเลยค่ะ1คูณ x ได้ x นะคะ x คูณ 2x ได้2x ยกกำลัง2 x คูณลบ3ได้ลบ 3x นะคะแล้วก็ทั้งหมดนะคะส่วนด้วย2ฝั่งนี้ก็เหลือ52นะคะและหลังจากนั้น2ตัวนี้นะคะทำอะไรอยู่คะ2ตัวนี้หารอยู่ย้ายมาฝั่งซ้ายมือจากหารก็ต้องเปลี่ยนเป็นคูณนะคะก็เอา2มาคูณกับ52นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือ 2x กำลัง 2 ลบ 3x ค่ะ2คูณ2เป็น4 2คูณ5เป็น10นะคะโอเคทีนี้เราจะทำการแยกตัวประกอบนะคะก็ย้าย104ที่อยู่ซ้ายมือเป็นบวกย้ายมาฝั่งขวามือก็จะกลายเป็นลบนะคะก็จะได้เป็น 2x กำลัง 2ลบ 3x นะคะแล้วก็ลบ104เท่ากับ0นะคะทีนี้ก็แยกตัวประกอบค่ะอันนี้แยกเป็น2วงเล็บนะคะก็จะได้เป็น 2x แล้วก็ x 2x คูณ x ได้ 2x กำลัง 2 104นะคะเกิดจาก13คูณ88คูณ13ได้104นะคะและหลังจากนั้นมาเช็คพจน์กลางนะคะว่าเท่ากับ 3x ไหมนะคะลองเอากระดาษทดมาลองเช็คดูนะคะโอเค13คูณ x ได้ 13x ค่ะแล้วก็ 2x คูณ8ได้16x ค่ะเครื่องหมายตรงนี้เป็นลบแสดงว่า2วงเล็บจะต้องใส่เครื่องหมายต่างกันเส้นที่มีค่ามากก็คือ 16x ตรงนี้จะต้องใส่เครื่องหมายตามตัวกลางนะคะก็คือใส่ลบส่วนฝั่งนี้ก็ใส่บวกนะคะโอเค 13x ลบ 16x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ 3x แสดงว่าที่เราแยกตัวประกอบถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้สมบัติจำนวนจริงมาหาคำตอบนั่นก็คือ 2x บวก 13 เท่ากับ0หรือ x ลบ 8 เท่ากับ0 2x 13 บวกอยู่ย้ายมาลบค่ะได้ลบ13นะคะส่วน2ตัวนี้คูณอยู่ย้ายมาหารค่ะมาดูฝั่งนี้นะคะ8ลบอยู่ย้ายมาบวกค่ะ0บวก8มีค่าเท่ากับ8นะคะทีนี้ความยาวฐานจะติดลบได้ไหมไม่ได้จะต้องเป็นจำนวนบวกเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ8นะคะดังนั้นความยาวฐาน ST 8 เซนติเมตร
ข้อที่2ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีทำโจทย์นะคะก็คืออ่านโจทย์ให้เข้าใจและหลังจากนั้นก็กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะคะแล้วหลังจากนั้นก็สร้างสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะมาหาคำตอบนะคะเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงนะคะเขาบอกว่าสามเหลี่ยมRST นะคะมีพื้นที่52สูตรสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเศษ1ส่วน2เรากำหนดให้ฐานเป็น x แล้วเขาก็บอกว่าความสูงเป็น2เท่าแต่แล้วก็น้อยกว่าอยู่3ก็เลยลบ3นะคะเศษ1ส่วน2ฐานคือ x ความสูงคือ 2x ลบ3นะคะแล้วจากนั้นก็คูณแจกแจงเข้าไป1คูณ x ได้ x x คูณ 2x ได้2x กำลัง2 x คูณลบ3ได้ลบ 3x ส่วนด้วย2 2คูณ2หารอยู่ย้ายมาคูณ2คูณ52ได้104จะแยกตัวประกอบก็เลยย้าย104ที่บวกอยู่มาลบนะคะแล้วก็แยกตัวประกอบได้เป็น 2x บวก13คูณ x ลบ8หลังจากนั้นหาคำตอบโดยใช้สมบัติจำนวนจริงนะคะก็จะได้เป็น 2x บวก13เท่ากับ0หรือ x ลบ8เท่ากับ0 13บวกอยู่ย้ายมาลบ0ลบ13ได้ลบ13 2คูณอยู่ย้ายมาหารนะคะส่วน8ตัวนี้ลบอยู่ย้ายมาบวก0บวก8ได้8นะคะแต่ว่าความยาวนะคะจะต้องเป็นจำนวนบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าความยาวฐาน ST เป็น8เซนติเมตรนะคะข้อที่2เรียบร้อยค่ะค่ะสรุปท้ายบทที่3นะคะก็คือสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะคะมีรูปทั่วไปคือ AX กำลัง2บวก BX บวก C เท่ากับ0เมื่อ X เป็นตัวแปร A B และ C เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0นะคะและการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวเป็นการหาคำตอบทั้งหมดของสมการนั้นๆซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีแยกตัวประกอบและการใช้สูตรคำตอบของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูป ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ x เป็นตัวแปร a b c เป็นค่าคงตัวโดยที่ a ไม่เท่ากับ0เป็นดังนี้ถ้า b กำลัง2ลบ 4ac มากกว่า0แล้วจะมีจำนวนจริง2จำนวนเป็นคำตอบของสมการซึ่งหาได้จากสูตร x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะคะถ้า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0แล้วจะมีจำนวนจริงเพียง1จำนวนเป็นคำตอบของสมการคือลบ b ส่วน 2a ถ้า b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0แล้วจะไม่มีจำนวนจริงใดเป็นคำตอบของสมการนะคะนี่ก็คือสรุปรวบยอดของบทที่3สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวค่ะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำโจทย์นะคะฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วก็จำสูตรให้ได้จำเทคนิคขั้นตอนให้ได้นะคะซึ่งในบทที่3นี้คุณครูก็ได้ทิ้งคลิปการสอนไว้ทั้งหมด10คลิปนะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพเป็นคนดีและเป็นคนเก่งค่ะเดี๋ยวมาพบกันในบทที่4นะคะติดตามชมตอนต่อไปว่าบทที่4คุณครูจะสอนเรื่องอะไรค่ะบ๊ายบาย